ธรรมะสวัสดีไลฟ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ที่นี่เราอยู่ที่บ้านหลังที่สองของต๊อปคือเสถียรธรรมสถานวันนี้เป็นวันมาฆบูชาใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ต๊อปด้วยนะคะในวันมาฆบูชาค่ะวันนี้วันมาฆบูชาคือวันอะไรครับอย่างที่เรารู้กันเนาะในตอนเด็กๆเนาะเราก็เรียนมาว่าวันมาฆบูชาเป็นวันเพ็ญเดือน3เนื่องวันพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำคัญยิ่งไปกว่านั้นค่ะลึกลงไปถึงใจเราด้วยค่ะพี่ต๊อปโอวาทปาติโมกข์คือการไม่ทำบาปทั้งปวงคือการทำกุศลให้ถึงพร้อม คือการทำจิตใจให้ผ่องใสใช่ค่ะเดี๋ยวเราแนะนำคุณผู้ฟังนิดนึงนะว่าเราเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์แล้วนะคะที่เสถียรธรรมสถานนะคะดังนั้นใครที่กำลังชมกันอยู่นะคะเปิด Facebook เข้ามาได้เลยนะคะที่ SDS Face นะคะ facebook.com แล้วก็ /SDSFace ค่ะค่ะตอนนี้บรรยากาศที่เสถียรธรรมเราเป็นยังไงบ้างคะพี่ต๊อปคะค่ะบรรยากาศบ้านเราเลยค่ะเพราะว่าวันนี้มีการใส่บาตรนะคะต๊อปมาใส่บาตรที่นี่เมื่อมาได้ทุกครั้งแล้วก็วันนี้โชคดีมากครับพี่ที่พี่ชวนต๊อปมาขอบคุณพี่ต๊อปเพราะว่าให้โอกาสมาต๊อปก็ได้มานั่งรับพรด้วยเป็นอะไรที่ดีดีรับพรจากคุณแม่ที่ต๊อปนับถือมากรับพรจากเทวดารับพรจากการกระทำที่มาทำงานบริการขอบคุณที่ให้บุญค่ะได้มองเห็นว่านอกจากพี่ต๊อปจะมาให้แล้วพี่ต๊อปจะมารับได้รับวันนี้แล้วพี่ต๊อปยังมาเป็นผู้ให้ด้วยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังที่อยู่หน้าจอก็จะเห็นนะคะว่าเป็นการถ่ายทอดสดนะคะว่าคุณแม่และคณะแม่ชีรวมถึงสามเณรีทั้ง4ท่านที่มาจากวัดโคปานที่ไหนเนปาลเนปาลใช่ค่ะท่านมาทำมันเมนาราค่ะใช่ท่านก็จะลงรับบาตรนะคะกับญาติโยมที่มาใส่บาตรในวันนี้นะคะที่สนามลานโพของเราค่ะพี่ต๊อปค่ะเห็นเดี๋ยวไปเรื่องแมนดาร่าแป๊บนึงวันก่อนเห็นอยู่แป๊บเป็นแมนดาร่า3มิติด้วยนะคะยังไงคะพี่ต๊อปคะคือเป็นแมนดาร่าที่3มิติที่สูงขึ้นมาการทำแมนดาร่านี่เหมือนกับการนั่งทำสมาธิเพราะว่าค่อยๆทำค่อยๆเคาะก็ค่อยๆเอาทรายแต่ละอันเนี่ยลงไปอ๋อโรยด้วยเม็ดทรายเหรอใช่ค่ะใช่ต้องเปรียบเสมือนชีวิตนะคะถ้าเรามีความละเอียดกับการใช้ชีวิตก็เหมือนกับการสร้างมันดาราสามมิติไหมพี่น่าคิดนะใช่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 ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันผูกเข้ากับชีวิตตัวเราทั้งหมดใช่ค่ะใช่ค่ะก็ไม่บังอาจนะคะแต่เท่าที่ความรู้เท่าที่ต๊อปมีก็คือว่าสภาวะธรรมชาติที่ได้เรียนมาบ้างนะคะก็ทราบว่าทุกอย่างพอยอมรับว่าทุกอย่างเป็นสภาวะธรรมชาติชีวิตมันเหมือนกับมันหายใจได้เต็มปอดมากขึ้นไม่อย่างนั้นก็จะไปคิดเยอะอะไรก็ไม่รู้พี่ไม่อย่างนั้นวันนี้จะตั้งมาเหรอหัวข้อวันนี้หยุดชั่วรักษาใจใช่ซึ่งจริงแล้วจะลิงก์กับวาทธรรมของคุณแม่ในวันนี้นะคะที่ขึ้นทาง Facebook นะคะบอกท่านบอกว่าวันมาฆบูชานี้มาหยุดทำชั่วทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมและรักษาใจของเราให้ขาวรอบดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นผู้ที่ได้โอกาสแล้วใช้โอกาสนั้นให้เป็นทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเป็นที่พึ่งธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมาตามรอยพระอรหันต์กันเถิดโดยคุณแม่ชีศาสนีเสถียรสุดเจ้าค่ะสาธุค่ะคุณแม่เห็นไหมคะได้รับพรอีกแล้ว ชีวิตดีดี พี่คะถ้าอย่างนั้นนะต้องว่าเรามาถือโอกาสบอกผู้ฟังดีกว่าเพราะว่าบ้านเรานี้มีอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้ให้ท่านก็จะให้ความรู้ให้คนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการทำบุญต่างๆนะคะทั้งเดือนนี้ทั้งเดือนเลยเป็นเดือนของธ
ทาราเฟสติวัลเหรอคะพี่ใช่ค่ะเป็นทาราเฟสติวัลนะคะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราจะทำพิธีการเป็นจะถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองอิสรภาพแห่งการหลุดพ้นนะคะเทศกาลปฏิบัติบูชาถวายพระอริยะพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ค่ะพี่ท็อปค่ะแบบโอ้ต้องไม่รู้จะอ่านอันไหนก่อนเลยค่ะพี่ เพราะว่ามีทั้งเดือนเอาเป็นว่าทั้งเดือนที่เสถียรธรรมสถานนะคะมาร่วมงานให้ทั้งความรู้ให้ทั้งแนวทางปฏิบัติให้ทั้งแนวทางคิดนะคะแล้วก็จะได้ไปเริ่มชีวิตใหม่ที่เมื่อกี้เรารับศีลกันไปก็ประมาณว่ามีประโยชน์ต่อสังคมและครอบครัวนะคะมาที่นี่นะคะขนาดท็อปว่าท็อปห่างไกลศาสนามากต้องเรียนรู้ยังเข้าใจแสดงว่าทุกคนต้องเข้าใจได้แน่ๆค่ะค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะช่วงนี้เนี่ยเรามีผู้ปฏิบัติธรรมนะคะที่เข้ามาร่วมอยู่พักกับเราเนี่ยร่วม200ชีวิตค่ะเมื่อวานนี้เข้ามา170กว่าวันนี้จะเข้ามาอีกแล้วเกือบครึ่งใช่ค่ะก็ดังนั้นจริงๆแล้วไม่ปฏิบัติธรรมพักค้างก็มาได้นะคะเราอยู่ที่ไหนเราก็มาปฏิบัติร่วมกันได้ที่นี่ใช่ค่ะก็ก้าวเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่จะได้รับคือความสงบค่ะทำไมก็ไม่รู้ไอ้สิ่งที่มันว้าวุ่นอยู่ในใจในความคิดมันจะเงียบไปชั่วขณะหนึ่งค่ะแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะมันเป็นไปได้นี่ความสงบมันเป็นไปได้ค่ะตอนแรกต้องมาอาศัยสถานที่ก่อนนะคะ ก็ขอเชิญมากันขอเชิญมากันช่วงนี้มีคนมาปฏิบัติธรรมเยอะขึ้นเยอะขึ้นในสำหรับตอบตะว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะเพราะว่าแทนที่พวกเราวันหยุดไปไหนนะคะไปไอคอนสยา มไปพารากอนสมัยก่อนก็วันหยุดไปไหนกันดีไปเดินตากแอร์กันไหมก็เปิดแอร์ฟรีนึกออกไหมพี่ก็จะไปตากแอร์ไม่เดี๋ยวนี้เรามาปฏิบัติธรรมอะไรอะไรมันต้องดีขึ้นแน่ๆพี่ในวันนี้เชื่อตอบแน่นอนเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงกุมภาพันธ์นี้นะคะคุณแม่ท่านก็มีวิถีชีวิตมากมายทั้งเดือนเลยก็ว่าได้ที่จะทำให้เราได้ฝึกปฏิบัติทำงานไปด้วยได้กุศลไปด้วยและได้ทางด้านจิตใจของเราด้วยค่ะพี่ท็อปค่ะจริงสัปดาห์ที่2พี่อันนี้น่าสนมากของเราอยู่ในสัปดาห์ที่2แล้วเนาะใช่สัปดาห์ที่1หนูกระโดดไปเลยไงพอหมดแล้วสัปดาห์ที่2นี่วันที่15ถึง16ปลูกรักปลูกชีวิตที่ณหุบเขาโพธิสัตว์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีที่ใครใครไปก็ได้ใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะใครใครถ้าเกิดว่าใครที่สามารถที่จะเดินทางไปได้นะคะไปร่วมกันปลูกต้นไม้และนอกจากนั้นเนี่ยในช่วงปลายเดือนของกุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่คุณแม่ท่านคงจะมาให้รายละเอียดนะคะว่าจะมีการยกสถูปมนต์ที่นั่นค่ะแล้วมีปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นได้ไหมคะพี่อันนี้เดี๋ยวต้องถามท่านเดี๋ยวถามท่านนะคะได้ค่ะอย่าลืมเตือนให้ตอบถามท่านนะคะเพราะเดี๋ยวต๊อบก็จะลืมแล้วค่ะมีสติมากเลยแต่ก่อนหน้านั้นค่ะพี่ต๊อบขาในวันที่สำคัญอีกช่วงหนึ่งนะคะเป็นในวันที่21ถึง23ค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่นะคะหลายท่านว่าตอนนี้เรามีพระพักเชิญร่วมอธิษฐานจิตนะคะหน้าพระพักองค์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ในช่วงของวันที่21เนี่ยค่ะองค์ที่เป็นองค์บรอนซ์ท่านจะเคลื่อนมาประดิษฐานอยู่ที่นี่ค่ะเป็นช่วงพระพักดังนั้นพี่ต๊อบขาอย่าพลาดเลยนะคะค่ะต๊อบอยู่เชียงใหม่อ๋อต๊อบอยู่เชียงส่งใจมาแล้วไปรับงานเกี่ยวกับยาเสพติดไว้ที่เชียงใหม่21 22 23 3วันเลยค่ะพี่ต๊อบทราบไหมคะนี่ก็เป็นคุณธรรมในข้อหนึ่งขององค์พระยตาราที่เป็นผู้ฉุดช่วยที่คุณแม่ท่านพูดอยู่ประจำว่าเราต้องฉุดช่วยต๊อบเชื่อว่าตั้งแต่วันที่ต๊อบมาไหว้มากราบท่านแล้วก็ขอเป็นลูกศิษย์ท่านนะคะตั้งแต่วันนั้นมาท่านก็เหมือนกับให้โอกาสอะค่ะเนี่ยอันนี้นะหน้าที่เรานะหน้าที่ลูกนะหน้าที่แม่คือแม่ทำเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายนะค่ะค่ะหน้าที่ลูกก็ไปปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะก็มันไม่ได้เป็นการบังเอิญที่ต๊อบมีงานตรงกันกับวันนั้นพอดีนะคะค่ะแต่ว่าไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะแต่ว่ามันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระอริยตารามากกว่าที่วันนั้นงานทุกอย่างของต๊อบเรื่องยากจะเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าในการที่ไปช่วยเหลือคนติดยาเสพติดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะค่ะเอ๊ะถามนิดนึงค่ะว่าใครอยากเข้าร่วมได้ไหมคะหรือว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ทางนู้นอยากจะร่วมเข้าโครงการของพี่ต๊อบร่วมได้หมดนะคะที่โรงแรมชื่อโรงแรมดวงตะวันนะคะอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยค่ะค่ะ
บอร์โทรศัพท์ท็อปเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้ในเว็บไซต์นี้นะคะใน Facebook นี้ใครสนใจติดต่ออยากไปไปได้ครอบครัวไหนที่มีลูกที่มีปัญหาติดยาเสพติดอยากรู้ว่าพวกเราในฐานะลูกคิดยังไงทำยังไงก็มาได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเชิญมาได้แล้วค่ะเราพร้อมที่จะให้ความรู้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือทุกด้านนะคะพี่คุณแม่มาแล้วหนูจะขอพูดอีกอย่างนึงคือวันที่14เดือนมีนาเนี่ยค่ะพี่หนูจะมาจัดวันหนึ่งเป็นวันที่ให้ความรู้ครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบุตรหลานแล้วก็คนที่รู้จักติดยาเสพติดค่ะญาติพี่น้องนะคะที่นี่นะคะและรายละเอียดเหมือนเดิมขอจัดดูได้ทีหลังค่ะค่ะได้ค่ะแต่ตอนนี้นะคะบรรยากาศของเราก็พิธีการใส่บาตรก็เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คุณแม่ท่านก็มาอยู่ตรงเวทีกราบธรรมะสวัสดีคุณแม่เจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่ธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่ก็อยากจะขอบคุณทุกท่านเลยโดยเฉพาะผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่ทำให้เกิดความงดงามเมื่อเช้านี้คุณแม่ว่างดงามมากนะคะพวกเราทุกคนเนี่ยค่ะเหมือนอยู่ในโลกนี้แล้วออนสเตจบริหารกรรมของเราอย่างคนที่มีกุศลและเจตนาที่จะละชั่วทำดีรักษาใจให้ข่าวรอบนะคะในขณะที่สามเณรีจากโคปานเป็นผู้ที่เดินนำบิณฑบาตในช่วงเวลานี้คุณแม่จะเห็นภาพตอนนี้มีการถ่ายทอดก็งดงามอยากเชิญชวนเลยค่ะว่าวันนี้ทั้งวันถ้าใครกลัวไปติดไวรัสที่ไหนที่นี่ปลอดภัยไหมคะลูกปลอดภัยนะคะก็มาที่นี่กันแล้วก็งดงามตั้งแต่หน้าบ้านเลยมีซุ้มดอกไม้พี่ต๊อบเข้าด้านหน้าหรือด้านหลังด้านหน้าค่ะคุณแม่สวยไหมสวยมากมันเป็นยังไงนะคุณแม่ยังไม่มีใครถ่ายให้ดูเลยอ่ะเป็นไม้ไผ่ต้นใหญ่ๆลำใหญ่ๆจ้าค่ะแล้วก็เป็นดอกพุทธใช่ไหมคะดอกพุทธห้อยลงมาค่ะสวยมากเลยค่ะคุณแม่เป็นงานศิลปะที่พวกเราเองก็ต้องให้กำลังใจกับคณะทำงานซึ่งจากนี้ไปพี่ต๊อบไปประชาสัมพันธ์เลยนะตลอดเดือนนี้พี่ต๊อบจะมาใช้เสถียรธรรมสถานทำอะไรก็ได้ที่ปรารถนาที่จะทำให้เกิดประโยชน์คุณยายใช้คำว่าเป็นทาราเฟสติวัลนะคะแล้วคุณยายก็เริ่มเดินทางด้วยนะไม่ใช่หมายความว่าตั้งรับอย่างเดียวกลุ่มของโคปันเนี่ยมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแมนดาร่าจะค่อยอ๋อนี่ไงไหนกลับไปที่ภาพเมื่อกี้นี้สิคะภาพซุ้มหน้าบ้านกลับไปภาพแรกก่อนงามอย่างนี้นี่เล่าอันนี้ก็เป็นกลุ่มของ อาจารย์ตวงกับคณะทำงานเป็นอะไรที่เขาเริ่มเอามาเป็นหนึ่งในทาราเฟสติวัลนะคะแต่เริ่มจัดกันตั้งแต่วันมาคะนี้แล้วถ้าใครอยากเรียนเขาทำเวิร์กช็อปด้วยนะคุณแม่บอกก่อนเผื่อคนทางบ้านจะได้มาเขาทำเวิร์กช็อปสอนเลยค่ะผู้ปฏิบัติธรรมจะได้เรียนนะคะส่วนหนุ่มกับอาร์มเมื่อวานนี้หนุ่มอาร์มพาทำเรื่องต้นโพลองถ่ายภาพต้นโพสิต้นโพงดงามไหมคะงามมากแล้วสะอาดเลยมีลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าของเอเชียออร์คิดส่งดอกไม้มาคุณแม่ว่าทุกอย่างมันงดงามตามท้องเรื่องด้วยจิตของคนที่คิดจะให้เดี๋ยวเราเอาเรื่องจิตก่อนนะค่ะคุณแม่ถ้าถามว่าเรานึกไม่ออกว่ากุศลเราต้องทำอะไรเนี่ยค่ะกุศลและเจตนาก็คือแบ่งปันเวลาพลังงานและก็ความสามารถเนี่ยออกไปรับใช้ผู้คนพี่ต๊อบถนัดเรื่องการดูแลคนที่เคยติดยาเสพติดก็มาเลยส่วนพวกเรามาปฏิบัติธรรมกันที่นี่ก็เป็นบ้านที่เราไม่รังเกียจไม่ว่าใครจะเป็นอะไรมาก็บ้านเราแล้วเราก็เริ่มทำงานก็ทำงานง่ายๆเลยทุกคนก็อยากได้ความสะอาดก็ทำให้ที่นี่สะอาดทุกคนอยากได้ความสงบเราก็ทำให้ที่นี่สงบเห็นไหมฮะทำให้สว่างแล้วสว่างเนี่ยมันจะได้ก็ต้องละนะคนเราเนี่ยมันตันหนีมันขี้เหนียวมันละไม่ได้มันไม่สว่างฉะนั้นมันสว่างเนี่ยคุณยายอยู่ตรงไหนคุณยายก็เห็นถึงความสะอาดสว่างแล้วสงบเขาทำงานกันนะฮะแมนดาร่าเนี่ยตีสองใช่ไหมฮะจัดดอกไม้ตีสองตีสี่กลุ่มห้อยเมื่อเช้านี้มาแล้วกลุ่มตัวกลุ่มผักเนี่ยดูผักเนี่ยค่ะน่ารักไหมคะผักเนี่ยค่ะอันนี้คือท่านก็กินผักที่ปลูกอยู่บนทาราการ์เด้นเนี่ยค่ะอันนี้ 100% เลยค่ะออร์แกนิกนี่ให้เห็นอันนี้ไม่ชีน้องตอนเย็นนะฮะ
ึ้นไปจับนอนถามจับนอนแล้วไปไหนไปปล่อยเจ้าค่ะคุณแม่กำลังจะดักเช็คศีลนี่เธอจับตอนสี่ทุ่มอ่ะจับจนกระทั่งแบบนอนมันกลัวเธอแล้วไม่กลัวยาฆ่าแมลงเพราะเราไม่ฉีดเอาไปไหนอะลูกเอาไปปล่อยแม่ชีเสถียรน่ารักไหมคะน่าค่ะแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยทานผักเนี่ยเนี่ยค่ะสะอาดสว่างสงบมันมีแอคชั่นไม่ใช่สะอาดสว่างสงบแล้วอยู่กับความอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันอย่างนี้ไม่ได้นั้นกุมภาพันธ์เนี่ยพี่ต๊อบมาได้บ่อยๆเลยค่ะคุณแม่นะคะเมื่อกี้เห็นประกาศว่าจะมาที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่ลองเอาเด็กหลายคนที่กำลังแบบเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ติดยาอย่างเดียวนะมันติดสื่อติดเซ็กใช่ไหมฮะมันมีสื่อมีเซ็กแล้วก็เสพมั่วเนี่ยวันที่12คุณยายไปนำปฏิบัติไปวันที่11ไปนำปฏิบัติที่บ้านพี่ปานถวายบ้านคุณยายหลังหนึ่งสวยงามไว้สำหรับการปฏิบัติพอเสร็จมาคะวันที่10 11ก็บินไปพอ12ก็ไปเจอชอนก็บอกคุณยายครับคุณยายไปเชียงใหม่เยี่ยมผมหน่อยแล้วบอกได้ชอนยายคราวที่แล้วไปไม่มีเวลาให้ชอนแต่คราวนี้ไปก็นัดคุยกับชอนที่สตูดิโอพูดเรื่องความรักนี่แหละก็พูดนี่แหละคุยกับคนรุ่นใหม่แล้วก็กำลังติดต่อว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับนันเน็กจะบอกเป่ายังเราก็เป่าอะไรว่าเป่าเทียนหรือนันเน็กเป่าอะไรเขาก็มีศัพท์ของเขานะคะนั้นเราก็อย่าไปรังเกียจลูกเราไปให้ถึงการช่วยเหลือยากอย่างไรก็ไปให้ถึงเข้าใจไหมค่ะถ้าคุณแม่คุยกับชอนเธออยากฝากอะไรถึงชอนอยากฝากบอกชอนค่ะว่าดีใจที่ชอนมาอยู่เมืองไทยตอบดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าได้เหมือนกับว่าผู้ชายคนหนึ่งที่มีปัญญาแล้วมีความอยากแบ่งปันค่ะคุณแม่ตอบดีใจที่เขาไม่กลับมาอยู่ประเทศเรานะคะคือชอนเนี่ยมาที่นี่ตั้งแต่ยังไม่ดังนะนั่งอยู่ในถ้ำพระริยธารามหาโพธิสัตว์กับคุณยายยังพูดภาษาไทยยังก็พยายามมาแหละพี่ต้นลาวานพามาจนเดี๋ยวนี้เข้ามาขอสัมภาษณ์คุณยายปรากฏว่าที่เราคุยกันชอนก็ว้าวเป็นระยะโดยเฉพาะเรื่องหายใจเข้าเอาความรักของต้นไม้เข้าไปและอย่าลืมหายใจออกเอาความรักของเราให้กับต้นไม้ชอนน้ำตาไหลเด็กอ่อนโยนเนี่ยฟังอย่างเงี้ยซาบซึ้งหนูดูเมื่อกี้เด็กผู้ชายที่นั่งตักแม่ทรงตัวดีมากนะไม่ใช่นั่งพื้นนะยายถึงต้องเรียกเข้ามากอดแล้วพอมากอดเนี่ยเด็กผู้ชายเอาหัวใจมาแตะหัวใจคุณยายอะนุ่มนวลมากเลยอะความรักมันคือความนุ่มนวลไหมลูกความรักมันต้องหยาบคายไหมเห็นไหมความรักมันต้องเข้าใจไหมความรักมันต้องไม่เกลียดไหมคุณยายได้จากหลานเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็มีหลานอีกหลายคนอยู่ในโครงการจิตประพัดสอนมาใส่บาตรคุณยายก็สอนว่าให้คนข้างหลังลูกบางคนคุณยายก็ขอเขาเลยมา40เซตบอกส่งปะกยอเลยนะไม่ต้องแกะออกให้สิ่งที่ดีที่สุดความรักแปลว่าอย่างนี้หรือเปล่าคะลูกเขาบอกว่าวันมาฆะเป็นวันแห่งความรักในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนว่ารักจริงก็ต้องชวนกันหยุดชั่วนะแล้วก็ต้องทำความดีด้วยและรักษาใจให้ขาวรอบนี่ไงต้องอดทนนะความรักต้องอดทนความรักไม่ที่เซ็กหยุดชั่วเหรอคะคุณแม่หยุดชั่วนี่คือหยุดกระทำความชั่วทุกอย่างรักษาศีลอย่างที่เมื่อกี้นี้เรารับกันไปศีลเมื่อกี้ก็อธิบายชัดเจนนะใช่ค่ะคุณแม่หยุดเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาเนี่ยแหละหยุดชั่วค่ะใช่ไหมลูกหยุดเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาเช่นเช้าตื่นขึ้นมาเอามือคว้าโทรศัพท์ลืมตาเสพเลยลูดปื๊ดไปหาอะไรที่รามกดูอันนี้หยุดชั่วไหมล่ะลูกอันนี้ไม่ได้เสพช่องทางอื่นตามาก่อนหูเนี่ยปากพูดอะไรหูก็ได้ยินอย่างนั้นแหละพูดเพราะก็เป็นทิพย์เนาะวันนี้เราพูดเรื่องความเป็นทิพย์ค่ะคุณแม่ทิพย์คืออะไรกินอาหารให้เป็นทิพย์ก็คือการเคี้ยวอาหารอย่างมี
ศักยภาพของการเคี้ยวที่ยาวจนกระทั่งกระเพาะทำงานน้อยที่สุดและไม่กินสิ่งที่มันเป็นพิษเนี่ยเนี่ยกินอาหารเป็นทิพย์เนี่ยตั้งแต่ปลูกมีความสุขที่ได้ปลูกความสุขที่ได้รดน้ำความสุขที่เห็นการเติบโตอันนี้คือเคลใช่ไหมเนี่ยเคลค่ะคุณแม่เคลเอาไปปั่นทานอร่อยมากเคลเนี่ยนะมีโปรตีนมากมากเลยมีวิตามินซีมากเลยแล้วเนี่ยค่ะมีอยู่บนตึกธรรมาสมโดยแม่ชีท่านหนึ่งหยุดทำบาปทั้งปวงเปลี่ยนที่อยู่ของนอนไม่ได้ฆ่านอนกระลอกมาคุณแม่บอกวางผักให้กระลอกกินด้วยแล้วบอกกับเขาว่ากินแค่นี้ที่เหลือไปที่อู่ข้าวอู่น้ำอาหารอร่อยกินกันหลายคนกระลอกก็รู้การเป็นทิพย์คือการแบ่งปันการแบ่งปันมีชีวิตที่แบ่งปันทำกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยไม่ใช่กุศลแบบตัวเองชวนกันเช่นพี่ต๊อบวันนี้มาคุณแม่ชวนพี่ต๊อบมาเป็นดีเจพี่ต๊อบก็มานะคะเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะมีเอิร์ธอีกคนหนึ่งมาถ่ายทอดตอนยกสถูปมนต์มาเป็นพิธีกรเมื่อวานนี้เข้าไปดูโรงหล่อเขาไม่ว่างเช้าเขาว่างเย็นก็มาเพราะว่าเราจะถ่ายทอดเพื่ออะไรเราใช้สื่อเพื่ออะไรเพื่อศาสตร์แสดงปาฏิหาริย์แห่งการตื่นเพื่อทำให้โลกมันเป็นทิพย์ศีลเนี่ยมันจะเป็นทิพย์ได้เลยถ้าเราหยุดสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อการฆ่าการลักขโมยสำส่อนทางเพศใช้วาจาเชื้อเฉือนกระแนกกระแหนหรือเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาพอมันทำอย่างนี้แล้วงานพี่ต๊อบก็จะเบาลงคนที่มีศีลไม่ทำลายสติปัญญาของตัวเองก็จะเรียนรู้ต่อไปง่ายใช่ป่ะใช่ค่ะคุณแม่ใช่ค่ะต๊อบมีประสบการณ์อย่างที่คุณแม่บอกถอยกลับไปที่คุณแม่บอกเกี่ยวเรื่องเขียวทานข้าวถ้าวันไหนตื่นขึ้นมาแล้วออโตเมติกหยิบโทรศัพท์มาเช็ควันนั้นก็จะทานอาหารเช้าด้วยการเอาใส่ปากปั๊บแล้วมือก็ยังดูอยู่รู้ตัวอีกทีคือหมดจานแล้วเคี้ยวพร้อมกันไม่รู้อะไรเลยอันนั้นไม่ได้เป็นทิปเลยใช่ไหมคะคุณแม่รู้สึกว่ากระเพาะน่าจะไม่ค่อยย่อยกดไหลย้อนอีกโอ้ยาวเลยหลังจากนั้นยาวเลยทั้งวันปวดท้องแล้วก็ไม่เกิดความสมดุลไม่แข็งแรงมันก็จะไปที่ปอดไวรัสก็จะติดง่ายอะไรอย่างเงี้ยลูกนั่นการที่เรากลัวไวรัสเราต้องหนึ่งกินให้ดีวิธีการกินต้องเป็นทิปคือเคี้ยวละเอียดดูดซึมง่ายอาหารที่มันมีเคมีปฏิเสธก่อนเพราะตอนนี้มันทำลายภูมิคุ้มกันเคมีมันทำลายภูมิคุ้มกันเอ็กซ์ไซส์ปอดภาวนาด้วยแล้วก็ไอ้สิ่งที่มันลุงลังเนี่ยเล่มไปก่อนตอนนี้ผู้ปฏิบัติธรรมบอกว่าเขาจะถือศีลในโอวาทปาติโมกวันนี้เราจะใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการดึงจิตเราออกไปเนี่ยน้อยลงแล้วเราลองดูซิว่าเฮ้ยเราจะมีความสะอาดสว่างสงบเป็นทิพย์ของเราได้ไหมเงี้ยค่ะค่ะคุณแม่หนูเนี่ยวันนี้มาอยากจะเรียนคุณแม่ว่าวันก่อนเนี่ยหนูไปร่วมงานกับปปส.มาค่ะแล้วหนูก็ได้ไปเจอกับเลขาธิการนะคะของปปส.วันนั้นได้ฟังท่านพูดแล้วชื่นใจมากเลยเพราะว่าท่านเป็นคนแรกที่ต๊อบได้ยินที่เป็นผู้ใหญ่อยู่ในปราบปรามยาเสพติดบอกว่าคนติดยาเสพติดนั้นคือคนเหมือนกันคือคนเหมือนกันไม่ได้เป็นคนร้ายไม่ได้เป็นคนเลวไม่ได้เป็นคนที่บำบัดไม่ได้แล้ววิธีการที่ตำรวจออกไปแล้วจับแล้วก็ขังตอนนี้คุกล้นในคุกมีคนอยู่เกือบ 400,000 คน 80 กว่า%เรื่องยาเสพติดทั้งนั้นแล้วออกมาเสพกลับไปใหม่ออกมาเสพกลับไปใหม่เพราะฉะนั้นต้องมีการบำบัดอย่างต่อเนื่องแล้วต๊อบก็จะเอากลับมาเล่าให้คุณแม่ฟังว่าที่เนี่ยคุณแม่สร้างให้หนูเป็นคนเก่งเพราะว่าคุณแม่ให้โอกาสให้หนูทำไปรู้บ้างไม่รู้บ้างตอนแรกไม่มั่นใจมั่งกลัวมั่งรู้สึกวิตกกังวลบ้างมันจะออกมาไม่ดีมั่งไม่เคยมีสักครั้งที่แม่บอกว่าไม่ดีแม่บอกว่าทำทำไปเรื่อยๆลูกทำไปเรื่อยๆดีไม่ดีไม่รู้ทำให้ดีที่สุดแล้วเราก็รู้สึกตอบมั่นใจขึ้นกับสิ่งที่ตอบทำทันทีทำดีไม่เดี๋ยวค่ะฟังนะปลูกผักแรกๆก็ปลูกไม่ได้งามอย่างนี้ก็ทำในที่สุดเลยเพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
บางทีเราก็อาจจะเสียใจบ้างเพราะคนคาดหวังกับการทำครั้งแรกไม่เป็นไรลูกให้เขาฝึกดูความเสียใจของเขาเราอย่าเสียใจแล้วเราทำอีกถ้าเราไม่อุ้มคนที่เคยมืดแล้วส่งให้ไปสว่างโลกจะมืดทั้งหมดเลยลูกจำไว้เมื่อเช้านี้คุณแม่พูดว่าไม่ว่าคุณจะมามืดหรือมาสว่างคุณไปสว่างได้เราช่วยกันดีไหมสาธุลูกคุณแม่บอกอย่างดีกว่าอะไรนะคะมาสว่างแต่ไปมืดต้องจำประโยคนี้ได้มาสว่างแต่ไปมืดนี่ทุกจัดเลยครับคุณแม่พี่ต๊อบอย่าไปมืดพี่ต๊อบเกิดมามีความรักมีอะไรคิดเองเองทำร้ายตัวเองก็ไม่เป็นไรกลับมารักตัวเองอีกทีหนึ่งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นพี่ต๊อบก็เคยบวชเขาเกิดใหม่เขาน่ารักบางทีก็เดินมาบอกคุณแม่เจ้าขาต๊อบรักคุณแม่บอกจ้าเพราะอะไรเพราะว่าบางทีคนต้องการความรักก็จะไปบอกรักคนอื่นคนที่ต้องการความรักก็จะไปบอกรักคนอื่นค่ะลูกพระฉะนั้นเมื่อมีใครมาบอกรักเราหันไปมองเขาหน่อยจ้าเข้าใจเรามองเด็กๆหน่อยลูกบางทีเด็กๆเนี่ยเขาพูดว่ารักคุณยายที่สุดเชื่อไหมคะคุณยายเนี่ยนะกอดเขาแล้วตัวเขาบางมากเลยเด็กๆปะปากยอแล้วเราก็บอกเขาว่าเรารักเขามากที่สุดเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่เขาพูดรู้เรื่องเราก็เลยใช้วิธีสัมผัสกอดเขาตัวบางเนี่ยอาหารที่เราวันนี้คุณยายจะส่งไปให้เนี่ยแหละรักที่สุดเห็นไหมคะความรักมันมีแอคชั่นตามมามันต้องเสียสละเนี่ยดูสิเนี่ยเนี่ยปาก็ยอพี่จ๊อกดูเนี่ยคุณยายก็เล่านิทานนะไอ้ที่โกนหัวน่ะคือเหานะไม่ที่บวชคุณยายก็กอดเด็กได้เพราะคุณยายไม่มีที่อาศัยของเหาคือเวลาที่เราคุยกับเด็กๆเหล่านี้แล้วเราก็จะรู้สึกเลยว่าเขาดังดอกไม้บานด้วยนะเนี่ยเขาฟังเพลงดังดอกไม้บานแล้วเขาหลับตาคุณยายบอกแล้วหลับตาแล้วมันจะรู้อะไรลืมตาก่อนเนี่ยเนี่ยตอนแรกคุณยายบอกว่ารู้จักเพลงดังดอกไม้บานไหมเขารู้แล้วเปิดตอนไหนตอนหลับตาอ้าวเปิดก็เลยไม่ได้ขึ้นไหวก็เลยต้องไปสอนเขาใหม่เนี่ยค่ะเนี่ยต้องไปสอนแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าความรักมันมีแอคชั่นความรักมันไม่ต้องหลบไม่ต้องซ่อนไม่ต้องลับความลับไม่มีสำหรับความรักที่ถูกต้องความรักที่ถูกต้องไม่มีความลับใช่ค่ะพระอรหันต์ไม่มีความลับใช่ครับคุณแม่ถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราก็จะเข้าใจว่าโลกมันต้องการความซินเซียใช่เปล่าล่ะวันนี้เราถือศีลเราต้องมีความลับมั้ยไม่มีถ้าเราถือศีลเรารักษาศีลเรามีศีลเป็นอภรณ์ของเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องเดินล่อนจ้อนเปื่อยคนไม่มีศีลก็เหมือนไม่มีอภรณ์มันก็โป๊เปื่อยมันก็หลบซ่อนมีความลับคนที่ไม่ทำอะไรผิดเนี่ยอาจหารไม่ละตอนบวชอยู่อาจหารไม่ละตอนมากค่ะคุณแม่กล้าออกไปรับบิณฑบาตไหมไม่กล้าค่ะคุณแม่กล้าไม่กล้ามองหน้าตัวเองในกระจกอะค่ะมีความลับนี่คือแบบหลอกตัวเองมาตลอดค่ะว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยไม่เป็นไรหรอกไม่ผิดหรอกนิดเดียวเองนิดเดียวเองโกหกนิดเดียวเองไม่เยอะอีนิดเดียวนั่นแหละอีนิดเดียวแหละต้องหยุดแต่บอกว่าเยอะๆค่อยหยุดหยุดไม่ได้อีนิดเดียวเนี่ยต้องหยุดเพราะมันมีกำลังหยุดได้แต่ท่านนิดเดียวไม่เป็นไรพอเยอะๆเนี่ยถูกกดทับอยู่ด้วยออกยากเหมือนเสพติดน่ะนิดเดียวเนี่ยมันจะทำให้เยอะจริงหรือเปล่าล่ะจริงค่ะคุณแม่ขอลองหน่อยไม่เป็นไรติดทุกรายค่ะเห็นไหมทุกรายทุกรายโดยเฉพาะที่คิดว่าโอ้ยรสชาติมันไม่ดีหรอกเช่นเหล้าหรือบุหรี่โอ๊ยเหม็นจะตายไม่ติดหรอกลองไปปุ๊บติดเลยอะไรก็ตามที่แบบพอติดปั๊บนี่คะความลับมาแล้วค่ะคุณแม่มันเหมือนยางเหนียว มันเหมือนยางเหนียวแมลงปีกอ่อนอย่างพวกเราเนี่ยฟึบเดียวก็ตายเลยล่ะจำไว้นะวันนี้หยุดชั่วจึงเป็นเรื่องแรกที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ชั่วนิดเดียวรีบหยุดเลยเข้าใจไหมไม่ใช่ชั่วนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกอันนี้เอาโอวาทวาติโมกมาโอวาทปาติโมกมาประกบเลยหยุดชั่วหยุดเลยเล็กๆต้องรีบหยุดเลยอย่ารอใหญ่ๆอุ้ยอ้ายหยุดไม่ได้นะคะทำดีเล็กๆทำเลย
ไม่ต้องรอโครงการใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆค่อยทำหยุดชั่วเล็กๆหยุดเลยความดีเล็กๆทำเลยเข้าใจไหมทำเลยแบ่งปันได้เกื้อกูลได้ให้ความร่วมมือเราแค่คนร้อยกว่าคนไปเก็บใบไม้ทีละใบปุ๊บเดียวจบเลยไม่ต้องคนเดียวกวาดมานะมะความดีเล็กๆทำเลยและต้องทำไปแบบรักษาใจให้ข่าวรอบอย่าทำใจของเราให้เงอะงะอยู่ด้วยความลับความลับเนี่ยพระอรหันต์คือผู้ไม่มีความลับเพราะฉะนั้นก็โกหกเขาเพื่อให้เขาสบายใจอย่างเงี้ยโกหกไหมโกหกก็โกหกเหมือนกันนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า white lie ด้วยนะคะตอนแรกเราก็นึกว่าคำว่า white lie นี่มันคงดีกว่า black lie เนาะเพราะ black lie มันก็น่าจะดูดำๆแต่จริงๆแล้ว white lie ให้ยาพิษเหมือนเท่ากันเพราะว่าอย่างคุณแม่บอกอะค่ะเวลาบอกหนูหนูคิดว่าหนูทำความชั่วใจหนูเนี่ยจะเหมือนเป็นแผลไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กหรือจะบ่อยหรือไม่บ่อยมันแล้วเหมือนกับหนูไปสะกิดแผลอันนั้นให้มันเปิดอยู่ตลอดเวลาแต่พอหนูหยุดหนูก็มีได้โอกาสรักษาใจหนูเองนิดนึงทำความดีไปก็รักษาใจตัวเองเออเราก็เป็นคนใช้ได้เหมือนกันเนาะเออเราเป็นคนดีเหมือนกันเนาะเออจะรู้สึกดีจังเลยทำต่อค่ะเมื่อก่อนยิ่งทำชั่วยิ่งทำชั่วไปเรื่อยๆอ้าวทำไมเราเป็นคนไม่ดีอย่างนี้โอ้ยเป็นคนไม่ดีอย่างนี้นี่แหละมันต้องยิ่งทำนะเห็นไหมหนูยาวเลยค่ะคุณแม่เห็นไหมเนี่ยเด็กเขาก็สารภาพนะค่ะเห็นไหมคะว่าพอใครๆก็ประนามว่าชั่วครูก็ชั่วซะเลยเห็นไหมลูกอย่าด่าใครว่าชั่วถ้าจะบอกชั่วให้บอกตัวเองแล้วนึกถึงใครต้องบอกว่ามันดีได้แล้วเราเนี่ยก็ดีได้เพราะฉะนั้นต้องชื่นชมตัวเองเป็นบ้างในบางขณะเฮ้ยลุกได้เมื่อเช้านี้ไม่น่าอยากลุกก็ลุกได้เมื่อเช้านี้คุณแม่รอสามเณรีท่านไม่ไหวหรอกโหท่านลุกขึ้นมาเนี่ยหน้ายับเลยเรารอไม่เป็นไรเราสายหน่อยแต่เราบริหารได้คุณแม่รู้สึกว่าวันนี้ลงตัวได้ซ้ำไปที่มีท่านนั่งอยู่กับคุณแม่ท่านยิ้มเลยนะตอนรับบิณฑบาตกับพวกเธอจริงไหมเพราะอย่างเงี้ยเราก็มีแค่วันปีใหม่มาฆะวิสาขะอาราสหะวันแม่วันพ่อมีเท่านี้ไม่ได้มีทุกวันฉะนั้นเรานะหยุดชั่วในทุกวันทำดีในทุกๆกาละที่เรามีโอกาสที่จะเร่งตัวเองนะแล้วก็คุณแม่ก็อยากเชิญชวนอย่างหนึ่งว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยแม้กระทั่งจะเข้ามาในเสถียรอย่าไปอึดอัดถ้าเขาจะต้องเช็คความร้อนในตัวเราก็เพื่อจะให้คำแนะนำที่ถูกต้องเนาะคือเราต้องนึกถึงความปลอดภัยของโลกใบนี้ค่ะเขาบอกว่ามันมีตัวเลขที่ไม่ได้เป็นความจริงอีกเยอะคราวนี้ยิ่งกับซาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแข็งแรงไว้ลูกไม่ต้องกลัวแข็งแรงไว้ล้างมือบ่อยๆมีช้อนกลางออกกำลังกายเยอะๆดื่มน้ำทุก15นาทีอย่าให้แบบเลือดมันหนืดว่าแล้วก็ดื่มก่อนทุกคนยกดื่มหมดเลยค่ะคุณแม่พอดื่มน้ำก็ชื่นใจนี่ไงเล็กๆแต่บ่อยๆความดีเล็กๆต่อบ่อยๆก็ไวรัสมาก็โรคเราไม่ค่อยแข็งแรงด้วยเราไม่ค่อยดูแลรักษาเขาก็เลยท่านก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วคุณแม่ว่าไวรัสเนี่ยก็มาจากความอ่อนแอของมนุษย์ที่ผิดศีลต่อไปนี้สังคมมันจะดุเดือดเพราะการไม่มีศีลมีธรรมสำสอนมักง่ายเลินเล่อประมาทขาดสติเนี่ยมันทำให้เกิดความอ่อนแอของมนุษยชาติเมื่อใดที่เกิดความอ่อนแอมันก็แพร่ข่าวสารไม่รู้จริงมันก็เอาชนะมันก็กลายเป็นม็อบใครม็อบมันก็เหนื่อยเนาะนะโลกมันจึงไม่ได้น่าจะมาเกิดอีกจงทำให้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสำคัญคือการเกิดครั้งสุดท้ายที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์อย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งใจเมื่อไหร่ก็เฮียแอนนาวันนี้เลยเนี่ยมาได้จนถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวฟังปฏิจจสมุปบาทหน่อยวันนี้เราก็จะเก็ตขึ้นเราก็เก็ตขึ้นพอฟังปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเรารู้เลยว่าโอ๊ยเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นเราทุกข์เพราะอะไรเพราะเรามั่ว เราอวิชชามันมั่วพอมันมั่วเนี่ยมันก็เป็นยังไงอะตามใจกิเลส
รักษาใจให้ขาวรอบไม่ได้เพราะไม่มีความอดทนอดกลั้นเพราะมันตามใจกิเลสมันอ้างมันก็เลยกลายเป็นโลกอีอ้างอืดอาดอุ้ยอ้ายใช่ไหมเป็นโรคหลงความคิดตัวเองด้วยค่ะคุณแม่เป็นโรคอย่างหนึ่งเนี่ยหลงไปเรื่อยฟุ้งซ่านคิดนู่นคิดนี่อะไรไปต่อแขนต่อขาวาดการ์ตูนเป็นหัวเสร็จปุ๊บมีตัวมีแขนมีขามีเสื้อผ้าเสร็จรู้ตัวอีกทีนึงต่อบ้านให้เขาด้วยยาวเลยค่ะหนูหยุดยังไงก็หยุดไม่ได้เมื่อก่อนนะคะเนี่ยค่ะในวันที่22นะคะเราจะมีโอกาสที่จะเอาลูกศิษย์ลูกหากลับมาพูดคุยกันในภาคบ่ายแล้วก็ทำเวทีใหญ่ๆเลยทุกคนเปลี่ยนอะไรได้มาคุยกันทุกคนยังเปลี่ยนอะไรไม่ได้ก็มาคุยกันวันที่22ตอนบ่ายหลังจากที่เช้าเรายกพระพักพระอริยธาราแล้ววันที่21เป็นวันซ้อมวันนั้นเราก็จะมีผู้ปฏิบัติธรรมเข้ามาสมัครได้เลยนะคะแล้วเราจะพูดเรื่องอาบป่าอาบใจเนี่ยป่าของเราเนี่ยมันคือการอาบป่าที่เรานั่งเมื่อกี้แดดร้อนประมาณนั้นน่ะแข็งแรงนะเมื่อกี้เนี่ยไม่ต้องกางร่มก่อน10โมงแดดแข็งแรงเนี่ยพอ10โมงแล้วก็เข้าร่มก็อาบป่าอาบใจ21พอ22ยกพระพักขึ้น23ก็เนี่ยค่ะแดนชาลาคอนเสิร์ตใช่มั้ยชาลาคอนเสิร์ตอันนี้ที่คุณแม่ไปเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้พามาดับมาดามตวงไปเพราะเดี๋ยวเขาก็จะมาที่นี่ค่ะตอนยกสถูปมนต์ก็จวนเสร็จแล้วค่ะองค์ที่เป็นองค์ต้นแบบก็ใส่สีละกำลังเลือกสีกันอยู่ก็มีภาพองค์เล็กก็จะยกแล้ววันนี้ถ้าใครมานอกจากจะดูโมบายดอกไม้หน้าบ้านก็ช่วยดูโมบายหอยที่อยู่ในมหาสวดปัญญาเพราะว่ามหาสวดปัญญาจะเป็นที่ประทับของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์นี้ค่ะองค์นี้ที่เราเริ่มแล้วดอกบัวจะเป็นสีขาบอันนี้จะเสร็จแล้วก็จะมาถึงวันที่21ตอนนี้เราเริ่มแต่งมณฑลมณฑลของเรานอกจากจะมีแมนดาร่าแล้วเราก็มีเนี่ยค่ะโมบายหอยตอนนี้เสถียรมามุมไหนมีงานศิลปะหมดไปสังเกตดูหน่อยนะใครไปแล้วก็ช่วยกันสะอาดสว่างสงบใช้เป็นไปเพื่อการภาวนานะลูกแล้วเรานั่นแหละลูกหลานท่านที่มาเนี่ยเนี่ยลูกหลานท่านหมดเดี๋ยววันนี้ก็เอาดอกบัวเนี่ยเข้าไปตั้งสัจจะอธิษฐานถือดอกบัวทุกคนก็ดอกบัวที่มีท่านเนี่ยแหละอยู่ตรงกลางแล้วก็อมตะเลก็จะมีสมณเณรีทั้ง4ท่านสวดคราวนี้สวดเลยสวดแบบอมตะเลแบบในปานเลยเพราะตอนนี้มันทำแมนดาร่าเพื่อท่านอยู่เราก็ถ้าพี่ต๊อบไปเดินดูบ้านพี่ต๊อบจะบอกว่าเอ้ยเราน่าจะชวนแม่มาเลี้ยงข้าวมาเลี้ยงข้าวท่านเนี่ยค่ะโมบายเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยเสร็จละโมบายหินอ่อนพี่ต๊อบดูมาแล้วค่ะเมื่อกี้นี้สวยไหมสวยมากสวยมากอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีจากหุบเขาโพธิสัตว์ส่งมาอันนี้ก็เป็นสีตั้งแต่รุ่งอรุณจนถึงคือตั้งแต่ค่ำไปจนถึงเช้าทุกอย่างคุณแม่ชวนนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้รู้ว่าจะไปเวียนเทียนที่ไหนมาเถอะค่ะเดี๋ยวเขาก็จะตกแต่งเนี่ยค่ะแล้วเราพอเวียนเทียนเสร็จเราก็ภาวนานึกออกไหมคะว่าที่เนี่ยเป็นที่มีไว้เพื่อให้เราภาวนาแล้วก็ใส่วางหินเกลือเอาไว้เป็นจุดๆเพื่ออันเนี้ยค่ะคือดูดสารพิษแล้วทำให้ทุกเราช้าลงชัดขึ้นไม่ใช่เร็วแล้วลนมันร่างกายมันก็ทำงานเหนื่อยมันก็ไม่แข็งแรงฉะนั้นวันนี้จึงอยากเชิญชวนก็ขอบใจแบ็กสเตจมากเลยที่ทำให้เห็นนะตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้านเลยแล้วเดี๋ยววันนี้คุณแม่คงไม่ได้ตอบคำถามเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การสอนปฏิจจสมุปบาทแล้วพี่ต๊อบจะมาช่วยทำอะไรพี่ต๊อบคิดโครงการได้หรือยังค่ะต๊อบคิดโครงการได้แล้วค่ะคุณแม่แล้วคิดโครงการต๊อบชื่อคริสตัลบำบัดจัดใจนะคะโดยจะใช้คริสตัลไม่ใช่ค่ะหินค่ะคริสตัลค่ะเพราะว่าทุกอย่างเราใช้ธาตุดินน้ำลมไฟมาช่วยจัดใจให้เอาจิตเอาความทุกข์เนี่ยไปไว้ที่อื่นบ้างความทุกข์ในใจมันจะได้มีน้อยลงแล้วก็ในวันนั้นก็จะจัดความรู้ให้กับครอบครัวที่มีปัญหาให้กับตัวเด็กเองที่มีปัญหาวันที่เท่าไหร่คะวันที่14ค่ะวันเสาร์ที่14มีนาค่ะ
มีนาคะคุณแม่ไม่ใช่กุมภาไม่ใช่กุมภาแล้วเดือนกุมภาอยากจะมาทดลองทำก่อนไหมในช่วงเฟสติวัลอ่ะเดือนกุมภาทำกับคนปกติก่อนไหมพระตาราใช้ต๊อบไปทำงานที่เชียงใหม่นะคะคุณแม่เอาไปเมื่อไหร่หนูอ้างท่านองค์พระตาราเลยค่ะคุณแม่ค่ะหนู21 22 23 3เอาไปอยู่ทางนั้นเพื่อเยียวยาผู้ป่วยทั้งเชียงใหม่โอเคงั้นพี่ต๊อบก็ไปต่อจากคุณยายคุณยาย12อยู่ที่นู่นไม่เป็นไรอยู่ที่ตรงไหนก็เหมือนกันนะคะแล้วเราก็เจอกันเพราะนี่คือหนึ่งในอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ของเรามามืดจะไม่ไปมืดมาสว่างจะไม่ไปมืดเพราะฉะนั้นพี่ต๊อบอาจจะเริ่มต้นจากมาสว่างและจะไปสว่างค่ะแล้วก็มีอีกนะคะมีสนใจอีกคือว่าได้โคชชิ่งมา1คนเป็นคนมีความสามารถมากมาสอนเกี่ยวกับความรักตัวเองค่ะ self love นะคะในช่วงบ่ายชั่วโมงกว่าๆดีมากๆแล้วตอนบ่ายก็ยังมีช่วงเปิดให้เป็นช่วงคำถามคำตอบถ้าใครมีการสงสัยว่าจะทำยังไงเรามีแนวทางให้ปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นความทุกข์ร่วมกันแล้วค่ะสมัยนี้ไม่ได้คนใดคนหนึ่งเป็นแค่คนเดียวนั่นก็คือวันเสาร์ที่2นะคะเป็นจังหวะชีวิตใช่ค่ะเป็นช่วงจังหวะชีวิตนะคะสัปดาห์ที่2วันที่14เดือนมีนาคมแต่คุณแม่เชื่อว่าวันที่14กุมภาพันธ์นี้เราจะมีทาราบำบัดฤาษีดัดตนบำบัดธรรมชาติบำบัดซึ่งตอนนี้ในทุกๆวันของเสถียรธรรมสถานจะเป็น spiritual trip เพื่อการบำบัดการเยียวยานะคะแต่แกนหลักของเราก็คืออานาปานสติภาวนาคือการหายใจอย่างมีสติมีองค์ความรู้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทสิ่งที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นที่เราเรียกว่าเพราะอวิชชามีสังขารมีสังขารมีวิญญาณมีวิญญาณมีนามรูปมีนามรูปมีสลายตนะมีพอสลายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายมีอารมณ์มากระทบใจมีเนี่ยถ้าเราไม่ปรุงแต่งยังมีอวิชชาเราจะรอดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรงั้นในช่วงต่อไปเดี๋ยวเราเบรกกันสักเล็กน้อยใช่ไหมคะหรือจะต่อเลยเบรกเล็กน้อยค่ะแล้วเราก็จะกลับมาเข้าสู่การสอนที่วันนี้วันมาฆบูชาทุกคนต้องฟังว่าเราจะหยุดชั่วได้ก็ต่อเมื่อเราต้องตัดวงจรของปฏิจจสมุปบาทคือถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ต๊อบขอบคุณทุกคนเลยเดี๋ยวให้พี่ต๊อบได้เดินดูบ้านแล้วไปทำประชาสัมพันธ์เผื่อวันนี้จะกลับมาเวียนเทียนกันนะจ๊ะจะมายกมนตราพระอริยะธรามหาโพธิสัตว์ด้วยกันนะจ๊ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์